นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงชักปืน P365 นะครับของโครงการตำรวจปี 63ที่ผ่านมาครับผมซื้อมาได้ประมาณเกือบปีละนะครับผมก็จะมาบอกปัญหาเวลาถอดล้างแล้วใส่สไลด์กลับคืนไม่ได้นะครับเผื่อเราเผลอเอามือไปโดนคันค้างสไลด์นะหรือไปเหนี่ยวไกลเล่นแล้วตัวขาเตะเสียกระเดื่องเสียสมองนะครับมันเตะขึ้นไปแล้วเราใส่ไม่ได้มันติดนะครับจะแก้ไขยังไงครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมก่อนอื่นขอแม็กนะครับเปิดทำเบาๆนะครับลูกกลับไปละอันนี้ปลดก็คือถอดล้างนะครับเบื้องต้นเลยขั้นตอนแรกเลยแล้วก็ขึ้นขาสไลด์ไว้นะครับปรับตัวนี้ลงมาตัวคันปลดล็อกนะครับกล้องผมก็ไอ้นี่นะกดลงมาแล้วก็กดต้นตัวกดคันคาสไลด์ลงนะปล่อยไปเลยนั่งลงไปไอ้นี่นี่ครับไอ้คงสไลด์บนส่วนบนนะที่เป็นสแตนเลสอันนี้สแตนเลสเคลือบไนตรอนนะครับผิวสีดำนะบากลองกันลื่นซอกหน้ากับซอกหลังนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับผมนี่ครับที่ผมบอกถ้าสมมติว่าเกิดตอนเราล้างเนี่ยแล้วมือเราไปโดนตัวลั่นไกเนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นมาครับตัวเตะตัวเตะปลดเสียไอตัวเตะสมองนะครับมันจะขึ้นมาเดี๋ยวนะเอาผมลองก่อนนะนะมันขึ้นมาละวันนี้นะครับเผลอเราไปโดนตัวคันค้างสไลด์นะเวลาล้างอยู่นะไอตัวไอที่ล็อกนะครับมันก็จะขึ้นมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวดักแป๊กพอแป๊กแล้วเนี่ยพอเราจะใส่กับคืนเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับมันติดไอตัวเหล็กขัดข้างในนะตัวนี้นะครับกับตัวนี้วิธีแก้คือให้เรานะครับดันตัวนี้ขึ้นนะครับดันตัวคันค้างสไลด์ขึ้นแล้วพับให้ลงมาเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับปล่อยเหมือนเดิมนะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมถ้าเราไปโดนอีกมันก็จะแป๊กมันจะดีดกลับขึ้นมานะครับถ้าเรามัวเราไม่รู้นะครับถ้าเราไปง้างกดมันลงตะบี้ตะมันกดผมทำให้ดูนะใส่ให้ตายไงก็ไม่เข้านะชนนะครับหักนะครับหักเสียเงินนะครับหักติดทั้งหน้าติดทั้งหลังนะครับติดทั้งตัวเตะสมองนะครับกดเสียแข็งแรงกระนวลนะครับติดวิธีแก้คือวันนี้ผมบอกนะครับดันตัวนี้ขึ้นดันคันค้างสไลด์บนขึ้นนะครับพับตัวปลดล็อกสไลด์ลงมาแล้วก็ปล่อยมันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วเราก็กดตัวนี้ลงไอตัวที่เตะสมองนะครับกดลงไปแล้วเราก็ใส่นะครับ
ถ้าสมมติสอดล้างประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับจากขั้นตอนทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับถอดล้างยังไงเนาะก็ดันกลับมาเลยนะเหมือนเดิมไม่ดันมันจะแข็งหน่อยนะแล้วก็พับตัวนี้กลับมาก็ได้แหละนะครับผมไม่ง่ายนะครับนะครับผมพี่สามารถว่าในระบบในบางการเขาเป็นระบบแบบเข็มพุ่งนะเข็มพุ่งพุ่งไปแทงจานลูกนะครับท้ายลูกกระสุนงานดีมากเลยนะผมชอบมากศูนย์ก็ในไซส์นะครับเรืองแสงนะครับเรืองแสงในเวลากลางคืนส่องแสงในเวลากลางคืนนะผมซื้อตัวแต่งมานะของตัวประกับน้ำจับนี่นะซื้อมาใส่เพิ่มกันลื่นนะครับของแบงคอกของกันแบงคอก500ประมาณนี้นะครับลูกอาจจะผมก็บอกว่าเวลาใส่เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะถ้าว่าใส่ใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยพกหรือว่าเดินทางไกลอะไรเงี้ยนะครับถ้าจะเซฟตัวเองก็คือผมจะไม่ใส่ลูกเต็มแม็กนะผมจะใส่แค่10นัดก็คือกันสปริงล้าด้วยนะครับแล้วก็ผมใส่แค่10นัดตามสปริงมาแล้วก็คือ2อาทิตย์ผมก็จะเปลี่ยนแม็กทีนนะครับสับกันใส่2อาทิตย์สับใส่เพื่อกันสปริงแม็กล้าครับอันนี้ผมก็ไปใช้ได้นะหรือใครจะใส่อัดเต็มแม็กก็ได้นะเพราะผมว่ามันหนักไปนะเวลาสะพายหรือว่าอะไรเงี้ยมันหนักไปนะครับก็ตอนนี้มันมีลูกใหม่ๆนะลูกเชลช็อคนะครับ9มมนะครับเชลช็อคคืออะไรก็คือมันเป็น2ชั้นนะครับท้ายรูปนั้นจะเป็นบาก2ชั้นนะร้านบอกเพราะจะมันเขาบอกว่ามันจะยิงนิ่มกว่านุ่มกว่านิ่มกว่าแรงรีคอยล์จะนิ่มกว่าความเมาจะน้อยนะครับตัวนี้ตัวใหม่แพงกว่า100นึงของบุลเลตมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวฟูลเมทัลแจ็คเก็ตทรูเมทัลแจ็คเก็ตนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็โอเคครับก็ล้างตามปกตินะครับถอดล้างแค่ไปเริ่มนะครับผมใช้ตัวนี้ล้างนะครับผมสเปรย์ซื้อได้ที่วังชายาหรือในเน็ตก็ได้นะครับไม่มีอะไรก็มาบอกเฉยๆนะครับเพื่อท่านใดเจอปัญหาเหมือนผมนะครับไม่ใช่ตะบี้ตะบันยักตัวนี้เข้าไปนะหักนะครับดันเข้ามาข้างหลังเนี่ยหัก
ผักแล้วงานเข้าเลยโอเคงั้นก็แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไงมาทำคลิปให้ดูใหม่นะครับบ๊ายบาย